เดี๋ยวจะขอปรับแก้ไฟล์ในไฟล์ rectangle อีกนิดนึงนะคะมาดูในคลาส rectangle ตัวนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงก็คือตอนที่อาจารย์พูดถึงการสร้างตัวแปรให้มันเป็น private เนาะในคลาสของเรา data member ควรจะเป็น private ถูกไหมคราวนี้เพราะฉะนั้นเราจึงมีฟังก์ชัน member function เช่นพวก get set ต่างๆเพื่อช่วยในการเหมือนดึงข้อมูลมาอ่านหรือว่าการปรับแก้ข้อมูลนะคะตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือถ้าเกิดอาจารย์มี class student การตั้งตัวแปรให้เป็น private ก็จะป้องกันการแก้ไขตัวแปรเช่น id ถูกไหมเพราะ id คุณไม่อยากจะให้มีการปรับแก้นะคะสำหรับ rectangle จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมการเข้าถึงตัวแปรเหล่านี้ได้เหมือนกันอย่างเช่นใน member function set with set height อ่ะสมมุติว่าอาจารย์เรียกฟังก์ชันเหล่านี้ถูกไหมอาจารย์เรียกบอกว่า r อาจารย์อยากจะอาจารย์ไม่ชอบอาจารย์อยากจะเปลี่ยนความยาวแต่อยากจะปรับความยาวเป็นลบ9อย่างเงี้ยอาจารย์ทำได้ไหมตอนเนี้ยเท่านี้ทำได้ก็เซตได้ฟังก์ชันมันทำให้เซตได้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองปริ้นมันออกมานะคะ r.print เดี๋ยวจะมาคอมไพล์กันทำได้คือก็เนื่องจากคุณไปสร้างฟังก์ชันเซตเอาไว้แบบนี้มันก็ทำได้สิถ้าคุณอยากจะป้องกันกรณีนี้ถ้าเกิดคุณประกาศตัวแปรให้เป็น public คุณทำอะไรไม่ได้ถูกไหมใส่เป็นลบมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นลบได้แต่ในกรณีถ้าคุณไม่ต้องการคุณก็ใส่ if else ไปได้เลยก็คือถ้าเกิด width หรือ height นะคะมันมากกว่า0เนาะคุณถึงจะให้มันเซตได้นะคะเช่นแบบนี้เซตได้ก็ต่อเมื่อพารามิเตอร์ที่คุณรับเข้ามาเนี่ยมันมากกว่า0มันมากกว่า0ก็ถึงจะทำได้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรันอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่เราปรับตรงนี้แล้วดูซิว่าคุณจะปรับเป็นลบค่าลบได้ไหมนะคะตรงนี้ไม่ได้ละคุณจะเปลี่ยนความกว้างหรือความยาวได้ก็ต่อเมื่อค่าที่คุณใส่ไปมันไม่ใช่ค่าลบนะคะเพราะฉะนั้นการประกาศตัวแปรให้มันเป็น private มันจะทำให้เราควบคุมการเข้าถึงได้ดีกว่าเช่นป้องกันการ assign ค่าที่มัน invalid อย่างเช่นตรงนี้ความกว้างความยาวไม่ควรเป็นลบคุณก็ป้องกันได้นะคะโดยมีการตรวจสอบค่าที่เข้ามาก่อนที่คุณจะไป assign ค่าให้กับ data member นะคะวันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง